สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมซินนะฮะก็วันนี้มาทำตามคำเรียกร้องคำเรียกร้องจากน้องๆ นะฮะที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะฮะครับเยอะเหลือเกินนะฮะว่าพี่ครับขอมอดจีเจหน่อยครับผมอยากได้มอดที่มันตีลังกาได้อะครับก็หลายคนก็ถามเยอะแยะพี่ครับผมอยากได้มอดเดินบนตึกครับผมอยากได้มอดกับลอยกับอากาศครับโอ้โหเยอะแยะบานเลยนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกนะฮะแล้วก็สอนลงม็อดด้วยนะครับกับ Grand Theft Auto San Andreas นะฮะตอนนี้ก็ผมเปลี่ยนชื่อนะเป็น Grand Theft Auto San Andreas Anime Mr. Sin นะฮะก็จริงๆมันเป็นม็อดของ Metal Gear Racing นะไอ้ Metal Gear Racing พูดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเป็นม็อดของ Metal Gear Racing นะฮะนี่ครับผมคือผมเอามารีเมคนะไม่ใช่รีเมคดิเอามาผสมประสานกันนะฮะจนกลายมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นสัตว์ประหลาดเลยมั้งนี่ม็อดของ Metal Gear นะฮะเป็นคนสร้างคนที่สร้างน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะเดี๋ยวให้เครดิตไว้เดี๋ยวขึ้นเครดิตให้นะฮะหน้าจอเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาสอนลงกันเลยนะฮะม็อด Metal Gear นี้รวมหมดเลยนะฮะพวกขึ้นตึกลงตึกไอ้บินบนฟ้าตีลังกาเลยเนี่ยอยู่ในม็อดนี้หมดเลยนะฮะโอเคก่อนอื่นนะให้น้องๆนะฮะไปที่แกนเทฟออโต้ของน้องๆเองนะฮะที่เก็บไว้นะฮะน้องๆเก็บไว้ได้ไหนนะฮะไปใดนั้นเลยนะครับพี่อาจจะพูดเร็วไปหน่อยขออภัยด้วยนะฮะโอเคเข้าไปเลยนะฮะจะมีอยู่แค่นี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ลบไปเลยโอเคของน้องๆอาจจะไม่มีนะของพี่มีนะฮะโอเคก็น้องๆสต็อปคลิปนี้ก่อนก็ได้นะก็โหลดเจ้า GTA นี้ม็อดตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะฮะก็ไปโหลดกันได้นะครับโอเคน่าจะโหลดกันเสร็จแล้วนะฮะก็ให้ไต่ไฟล์แล้วก็เปิดม็อดขึ้นมาเลยนะครับเข้าไปที่ Grand Theft Auto ม็อดนี้นะฮะถ้าพี่พูดเร็วไปก็สต็อปดูได้นะฮะพี่เป็นคนใจร้อนนะฮะใจร้อนโอเคเข้าไปที่Metal Gear ม็อดนะฮะโอเคเรามาดูแรกเลยนะครับผมนี่อันแรกตรงกันนะโอเคนะครับกดเข้าไปเลยครับกดไปนะไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือไอ้พวกท่าเดินท่าวิ่งอะไรพวกนี้แหละครับมันจะมารวมกันอยู่ในนี้นะฮะโอเคเราทำการ copy นะฮะ copy แล้วก็วางไปเลยครับใครที่อยากเร็วกว่านั้นก็ลากเข้าไปเลยก็ได้นะฮะโอเคเราไปที่เดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเอาใหม่ก็ให้น้องๆไปโหลดอะไรนะไอ้คลีโอนะฮะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นไม่ต้องรู้ละนี่ครับผมรวมม็อดแกนเทฟออโต้ของพี่นะฮะก็ใครอยากได้เดี๋ยวพี่จะแจกไปทีละม็อดแล้วกันนะฮะโอเคนี่พี่มีคลีโออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ไปโหลดที่ใต้ดีสคริปชันนะฮะโหลดคลีโอมาแล้วก็พางไม่ใช่พางดิคุมแล้วก็ copy นะฮะ copy เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางไปเลยครับผมกดอันบนนะได้แล้วก็ปิดไปเลยนะครับผมเรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ครับผมคีย์โอคลิกเข้าไปแล้วก็เราคลิกเข้าไปในคีย์โอของเราด้วยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ copy ไปทั้งหมดเลยโอเคนะ copy วางครับปุ๊บกด yesอันนี้นะฮะแต่พวกไอ้เจ้าที่อยู่ในโคลนก็คือพวกม็อดนั่นแหละฮะไปที่ Data ครับผมโอเคไปต่อเลยเจ้าพวกนี้น่าจะเป็นพวกพวกเอฟเฟคนะฮะโอเค Data ใช่ไหมโอเคคุม Copy นะฮะใส่ไปเลยครับผมวางง่ายเองฮะง่ายมากโคตรมหาง่ายนะฮะโอเคเดี๋ยวนะมีอีกใช่ไหมนี่อะไรวะช่างมันเถอะไม่ต้องลงก็ได้มั้งโอเคเราไปที่ม็อดนะฮะนี่ม็อดเนี่ยครับพวกเอฟเฟกต์นะฮะไอ้เจ้าพวกนี้นะครับคุมแล้วไอ้เจ้านี้ไม่ต้องลงก็ได้นะฮะนี่ตัวนี้ฮะไอ้ฟอนต์อะไร2เนี่ยไม่ต้องลงนะไอ้ฟอนต์นี้ไม่ต้องลงนะไอ้นี่เป็นพวกแผนที่อะไรแบบนี้แต่ผมก็เดี๋ยวขอลงไปทั้งหมดก่อนแล้วกันนะฮะหรือว่าไม่ต้องลงอันนี้ฮะใครที่บอกว่าพี่ยุ่งยากอะแม่งลงไม่ให้หมดเลยก็ได้นะฮะสำหรับพี่ลงแค่นี้ก่อนก็พอแล้วกันเลยโอเคลงไปอ่า
ดูครับแค่ไฟล์นี้นะฮะ1กิกครับผมใช่เปล่าวะ1กิกเปล่าวะไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวรอไปก่อนนะฮะก็ฟังเพลงกันไปก่อนแล้วกันก็ขอบคุณเพลงจากอะไรวะดูลิงก์ด้านล่างนี้ฮะว่าเพลงเอาไปจากไหนนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับโอเครอไปแป๊บนึงเสร็จแล้วครับผมออกไปเลยโอเคไอ้เจ้านี่คืออะไรนี่คืออะไรเข้าไปใหม่ครับผมไปที่น่าจะเป็นเท็กเจอร์แล้วมั้งโอเคผมขอเอาหมดเลยแล้วกันจัดไปครับผมฮะเสร็จครับผมออกมานะฮะอันนี้มูฟวี่นะครับมูฟวี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะพอตอนเข้าเกมครับมันจะปรากฏคลิปนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเริ่มเกมแบบ แบบหนักแอคชั่นนะโอ้โหไม่อลังการว่ะโอเคเสร็จแล้วครับผมก็มาก๊อปตรงนี้นะฮะโอเคนะก๊อปไปเลยวางครับผมฮะนี่เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวออกไปดูว่ามีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะฮะนี่ครับไอ้2ตัวนี้น่าจะเป็นม็อดที่อะไรนะเก็บดาบนะฮะพอเก็บดาบมันจะติดอยู่กับตัวนะมันไม่หายไปนะครับเป็นอะไรที่เสียวมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะฮะว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนนะฮะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยครับผมต่อไปกันรอบนึงนะฮะก็มาเจอกันในแกนเทพออโต้แล้วนะโอ้โหดูไหมอลังการไหมแน่เจ๋งประหลาดดูครับดูนี่ดูใกล้ๆฮะไปเอกเรานะชื่ออะไรวะไม่รู้นะผมติดตามแค่แบบติดแบบดูเผินๆนะฮะแต่ก็ชอบตัวละครเขานะดูเขาทำสวยมากนะแต่ไม่รู้ว่าพระเอกชื่ออะไรวะเอดินอะไรสักอย่างเนี่ยว่าชื่ออะไรก็ใครรู้ก็เม้นไว้ด้วยนะฮะโอเคก็วิธีการใช้ท่าต่างๆเดี๋ยวผมเอาคลิปจากต้นฉบับของทำมาให้ดูนะว่าคลิกอะไรยังไงนะฮะนี่ครับที่สุดยอดอย่างหนึ่งนะคือดาบครับดูดาบที่อยู่ด้านหลังนะฮะพอเราหยิบออกมาครับนี่เป็นไงล่ะเจ๋งปะล่ะพอเก็บนี่เพี้ยงเงาะอึ้งเลยตะลึงเลยดูแผนที่นี่ดูหลอดเลือดฮะเย็ดโด้เพี้ยงเงาะมากฮะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้ท่าต่างๆอะไรนานาชนิดนะฮะโอเคไปดูกันเลย
โอเคดูกันแล้วใช่ไหมฮะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับน้องๆแล้วก็พี่ๆที่เข้ามารับชมนะจะยังไงก็ขอกดไลค์แล้วก็กดแชร์หรือว่ากด Subscribe เพื่อติดตามม็อดต่างๆอีกมากมายที่ผมจะแจกในคลิปหน้านะฮะก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ลาก่อนครับบ๊ายบายฮะเดี๋ยวขอก่อนขอเสียบแม่งเบยหรอก็บ๊ายบายครับผมเย่